และต้นปีนี้ Honda เคยสร้างความฮือฮาด้วยการเผยโฉมเทคโนโลยีที่ทำให้มอเตอร์ไซค์สามารถทรงตัวได้เองในงาน CES 2017ที่หลายคนมองว่าอาจจะต้องรออีกนานกว่าที่จะได้เห็นการนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่ดูเหมือนว่า Honda ไม่ได้ขายฝันและคิดเร็วทำเร็วกว่าที่คาดเพราะล่าสุด Honda เตรียมเผยโฉม Riding Assist E มอเตอร์ไซค์ต้นแบบทรงตัวได้เองในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017ที่จะเปิดฉากขึ้นในปลายเดือนตุลาคมศกนี้แม้ว่ารายละเอียดที่ถูกปล่อยออกมาค่อนข้างจะจำกัดแต่ก็ทำให้พอจะทราบว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอย่างไรเริ่มจากตัวอักษร E ที่เพิ่มเข้ามาจากคำว่า Riding Assistแสดงถึงการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ารูปทรงที่ดูสมดุลสื่อถึงการออกแบบเพื่อให้การทรงตัวทำได้ง่ายขึ้นโดยมีการรวมน้ำหนักไปที่บริเวณกึ่งกลางตัวรถที่จะพบว่ามีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าใต้เบาะนั่งและคาดว่าชุดแบตเตอรี่และระบบไจโรสโคปถูกติดตั้งใกล้กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเช่นกันมีการถ่ายน้ำหนักให้อยู่ส่วนล่างของตัวรถเพื่อความสามารถในการทรงตัวที่ดีขึ้นสวิงอาร์มเดี่ยวขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้อยู่ต่ำลงมามากกว่าปกติด้วยเช่นกันมีการใช้ดิสเบรกเดี่ยวกับทั้ง2ล้อโชคอำนาจแบบธรรมดามีการติดตั้งอุปกรณ์รูปสามเหลี่ยมที่เชื่อมต่อกับบังโคลนทั้งด้านซ้ายและขวาซ็อกเก็ตชาร์จไฟอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถมีการติดตั้งหม้อน้ำท้ายรถใต้เบาะนั่งที่น่าสนใจมากที่สุดคงจะเป็นแผงหน้าปัดที่มีอินดิเคเตอร์ให้ข้อมูลแตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่ขาดไม่ได้ก็คือมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีส่วนที่แสดงข้อมูลด้านล่างมีหน่วยวัดเป็นองศาซึ่งคงไม่ใช่อุณหภูมิแต่น่าจะเป็นมุมเอียงในการทรงตัวโดยคำว่าโหมด4น่าจะเป็นโหมดในการขับขี่หรือระดับในการใช้งานระบบช่วยเหลือในการทรงตัวในขณะที่ตัวอักษร WHO มุมบนขวายังไม่มีข้อมูลใดๆอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนจะมีการเปิดเผยในช่วงของการเปิดตัว Riding Assist E ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017ที่กำลังจะมาถึงพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ